ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับโชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนที่อยู่นะครับจะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองแล้ววันนี้วันที่พี่ต่ายมาพบกับพวกเราทุกคนนะครับก็จะตรงกับวันที่10มิถุนายนพ.ศ.2563นั่นเองพี่ต่ายก็ยังไม่มีปล่อยรถวันนี้จะมีวันพรุ่งนี้แต่ว่ามีเซลล์ท่านอื่นนะครับที่เขามีรถแต่งก็มีรถของพี่ต่ายด้วยแล้วทีนี้แต่ละคันสเต็ปการแต่งมีใครนิก แล้วแต่ละคันนะครับสเต็ปการแต่งไลน์แม็กก็จะไม่เหมือนกันพี่ต่ายก็เลยคิดขึ้นได้ว่าอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้พวกเราดูดีกว่าเผื่อใครชอบทรงไหนแบบไหนก็จะได้ไปหาแต่งเป็นการประหยัดเงินไม่ต้องออกรถมาแต่งแต่ละแบบใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ทุกคนเห็นพี่ต่ายใส่เสื้อแปลกไปจากเดิมไม่ใช่เสื้อรุ่นใหม่นะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อรุ่นเก่าที่เขาไม่ใส่แล้วแต่วันนี้ทางโชว์รูมนะครับจะมีการจัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลีนนิ่งเดย์ทำความสะอาดบริเวณรอบๆโชว์รูมนะครับตัดต้นไม้ที่รกตัดหญ้าที่ยาวแล้วก็พี่ต่ายเป็นหนึ่งในกำลังที่กำลังพลนะครับที่ต้องเข้าไปตัดก็พูดง่ายเป็นชนชั้นแรงงานนั่นแหละ เดี๋ยวถ่ายนี่เสร็จก็จะไปตัดละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะได้ไปตัดหญ้าครับเชิญครับครับเดี๋ยววันนี้พี่ต่ายจะพามาดูรถแต่งนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่3คันแล้วก็มีของเซลล์3คนแต่ที่จริงของพี่ต่ายก็จะมีอีกคันนึงแต่ว่ายังทำไม่ทันก็นานๆที่เราจะเห็นพร้อมกันอย่างนี้พี่ต่ายก็เลยขอถือโอกาสถ่ายให้ดูก่อนเลยแล้วกันและทีนี้เรามาดูว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันนั้นเขาเป็นตัวไหนกันบ้างนะครับเริ่มจากคันแรกก่อนคันนี้จะเป็นของพี่พิชิตนะครับโดยรถที่เห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว 1.9 เกรด S นั่นเองเกรด S ตัวนี้กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นสีเทานะครับไฟแบบมัลติรีเฟลกเตอร์หรือว่าไฟตาเพชรนั่นเองคันนี้เขาไปทำอะไรมาเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูจากตัวเดิมนะครับเขาจะเป็นล้อกระทะตัวนี้จะไปเปลี่ยนแม็กนะครับเปลี่ยนเป็นแม็กเขาเรียกว่าลายเขากวางตัวนี้แต่ไม่แน่ใจเป็นเขากวางอ่อนหรือกวางแก่นะครับ ก็ตัวนี้ครับก็จะมีการจัดทรงไม่มีการตัดสปริงไม่มีการอะไรทั้งนั้นจะเป็นการจัดทรงโดยข้างหน้านะครับจะโหลด2นิ้วด้านหลังจะโหลด4นิ้วนั่นเองเดี๋ยวไปดูเบอร์ยางกันครับตัวนี้เบอร์ยางยางที่ใช้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวพี่ต่ายบอกสเปคแม็กก่อนละกันจะเป็นลายเขากวางยางด้านหน้านะครับก็จะเป็น245 4518นั่นเองโดยหน้ากว้างของแม็กด้านหน้านะครับก็คือ 9.5 นิ้วตัวนี้นะครับด้านหน้าโหลดลงมา2นิ้วแล้วก็ใส่สตัดปรับเกียร์นะครับใส่สตัดปรับเกียร์โหลด2นิ้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่แจ้งไปเมื่อกี้ที่พี่ต่ายพูดลงหลงลืมคือมันจะมีคือแต่ละคันนี้มันจะโหลดไม่เหมือนกันเลยไงก็เลยคิดว่าพูดผิดพูดถูกคันนี้ถูกแล้วครับโหลดหน้า2หลัง4เป็นตัวSpaceCap 1.9 เกรด S คันนี้ถ้าเอาจริงๆจบ 36,500 นะครับจบตัวนี้แล้วก็ขับฟรี90วันด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่าตรงนี้เขายื่นไหมนิดๆนะครับประมาณสักไม่ถึงนิ้วมั้งพี่ต่ายว่ายางตัวนี้จะเป็นยางของ Sumec นะ4เส้นเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเบอร์ยางด้านหลังยางด้านหลังก็จะเป็นสเปคยางของเขาเนี่ยก็จะเป็น275 40 18นั่นเองเป็นยางซูเมกพี่ต่ายแจ้งไปแล้วโอ้ยร้อนพูดผิดพูดถูกนะครับ
ตัวนี้จะโหลดลงมา4นิ้วนะด้านหลังก็คือต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าตัวสแลกหรือตัวอะไรพี่ต่ายไม่แน่ใจก็คือต้องเอาชุดใหม่มาเลยเพราะปกติพี่ต่ายโหลดก็คือจะเป็นหน้า2หลัง3นะครับแต่ตัวนี้หน้า2หลัง4ส่งก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเราดูเด็กๆมาส่งจะเป็นประมาณไหนเนี่ยก็จะประมาณนี้หน้า2หลัง4บาแม็กข้างหลังนะครับความกว้างของหน้าแม็กเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 10.5 นะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันเอาคันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ 1.9 เกรด LDA หรือว่าเป็นเจ้าตัวเกรดแซดกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาส่องตรงไฟตัดหมอกก่อนถ้าเป็นเจ้าตัว LDA ไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับตัว LDA คันนี้เมื่อกี้ 650,000 บาทนะที่พี่ต่ายถ่ายไปเป็นตัวแคปตัวนี้จะเป็นของพี่ปิยพงศ์นะครับจะเป็นตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์ 1.9 เกรด LDAโอเคครับเจอกันครับผมน้องที่มาจากโคราชนะครับแวะทักทายก็ราคาคันนี้จะอยู่ 779,000 บาทเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้ลูกค้าทำอะไรมาบ้างคันนี้ที่พี่ต่ายถามนะครับก็จะมีการจัดทรงก็คือด้านหน้าโหลดลงมา1นิ้วด้านหลัง4นิ้วนั่นเองก็อารมณ์ก็จะประมาณเหมือนขับเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่2หน้าเขาจะเชิดๆนิดนึงแม็กตัวเดิมตัวนี้ก็จะเป็นแม็ก16นะครับสีบอลเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแม็กจะเปลี่ยนว้ายร้อนจะเปลี่ยนเป็นแม็กของเม้งการยางนะครับอันนี้ครอบคาลิเปอร์สีม่วงน็อตล้อสีม่วงจุกสีแดงนะครับรถคันแรกแล้วก็คันนี้คือตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรเรียบร้อยนะครับลูกค้าพร้อมใช้ได้เลยคันนี้ใส่สตาร์ทปรับเกียร์โหลดด้านหน้า1นิ้วใช่ไหมครับแล้วก็เบอร์ยางของเขาก็จะเป็นยางซูเม็กนะครับก็จะใช้เบอร์ยางขนาด2 4 5 40เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนี้คันนี้ด้านหน้านะครับเบอร์ยางจะใช้2 4 5 4 5นะครับจะแตกต่างจากคันแรกนะคันนี้2 4 5 4 5 18นั่นเองความกว้างหน้าแม็กเท่ากันครับก็คือ 9.5 นิ้วนั่นเองด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ายื่นไหมอันนี้ก็จะยื่นนิดๆนะครับถ้าเป็นฝั่งขวาโดยปกติฝั่งขวาจะยื่นกว่าด้านซ้ายนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูด้านซ้ายเห็นไหมครับด้านซ้ายก็จะนิดเดียวสองคนนี้ก็จอดรถกันได้เป๊ะมากทีนี้เรามาดูสเปคเบอร์ยางข้างหลังกันถ่ายไปก็เหงื่อแตกไปด้านหลังนะครับเริ่มจากความกว้างของหน้าแม็กก่อนละกันความกว้างของหน้าแม็กตัวนี้จะอยู่ที่ 10.5 นิ้วนะครับแล้วก็เบอร์ยางของเขาก็จะเป็น2 7 5 4 10 18นั่นเองด้านหลังนะมีน็อตล้อสีม่วงไอ้พี่ต่ายแจ้งผิดเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้จะไม่ใช่ของเม้งไม่ใช่ของเม้งการยางตัวนี้จะเป็นตัวงานอีกงานหนึ่งงานแต่งซิ่งครับตัวนี้ขอโทษทีดูผิดอันนี้เป็นของพี่ปิยพงศ์โหลดหน้า1หลัง4นะครับให้ดูทรงโดยรวมทั้ง2ตัวก็จะประมาณนี้แบบนี้เลยอันนี้แล้วแต่นะว่าใครชอบสไตล์ไหนแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งคันนี้ของพี่ต่ายยังไม่ได้ออกวันนี้นะครับคันนี้เอาสเต็ปขับเรียกว่าไงขับนิ่มๆไม่กระด้างแล้วก็คันนี้จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ 1.9 เกรดเอสนั่นเองราคา 686,000 บาทเป็นของลูกค้าพี่ต่ายเองเป็นแม็กของเม้งการยางนะครับจัดทรงก็จะเป็นหน้า2หลัง3สเต็ปเดิมของพี่ต่ายเอกลักษณ์เลยก็คือจะเป็นน็อตล้อสีแดงคาลิเปอร์สีแดงถ้าลูกค้าไม่ขอสีอื่นนะตัวนี้ปอกกันสั่นนะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเรียบร้อยลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้เลยส่วนเบอร์ยางของพี่ต่ายด้านหน้านะครับก็จะเป็น2 4 5 4 10 18ตัวนี้แม็กข้างหน้าจะกว้าง 9.5 นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะล้นไหมคันนี้ลูกค้าไม่เอากระบะไลเนอร์นะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันจะลดไปใช้ยังไงก็จะประมาณนี้ของพี่ต่ายก็จะล้นนิดนึงนะครับโดยด้านหลังแม็กของเขาจะกว้าง 10.5 นิ้วคันนี้จัดทรงหน้า2หลัง3นะความกว้างของหน้าแม็กนะครับก็จะเป็น 10.5 นิ้วนั่นเองแล้วก็เบอร์ยางจะเป็น275 40 18จะเป็นยางของ Skyless นะครับโดย2คันแรกที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูก็จะเป็นยางของ Zoomex นั่นเองเดี๋ยวถ่ายให้ดูมุมกว้างวันนี้อาจจะมีลูกค้าวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะพี่ต่ายไม่ได้ขยับรถเพราะ3คันกว่าจะขยับเสร็จก็ไม่ได้ถ่ายพอดีนี่ก็จะเป็นทรงประมาณนี้แล้วก็พี่ต่ายต้องฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถ Isuzu ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดตามได้ทางเพจของพี่ต่ายคือต่ายขาย Isuzu ที่ Isuzu คิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากดูคลิปวิดีโอรถแต่งรถ Isuzu สวยๆก็มาติดตามได้ทาง Isuzu บายต่ายนั่นเองอันนี้ก็สังเกตดูบรรยากาศวันนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าพี่ต่ายก็ถ่ายก็จะมีลูกค้ามาดูรถอะไรปกตินะครับอันนั้นก็จะเป็นน้องฝนนะครับไฟแนนซ์คนนี้หุ่นดีครับผมสวยน่ารักใครชอบแบบไหนมาดูเอาคันนี้ Capo 1.9 Grace S โหลดไม่ใช่เอาจัดทรงแล้วกันจัดทรงหน้า2หลัง3คันนี้แคปโฟ 1.9 LDA ราคา 779,000 บาทจัดทรงหน้า1หลัง4เป็นแม็ก18ทั้งหมดนะครับแล้วก็รถที่แต่งตัวนี้จะไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรนะจะใส่กล่องโหลดเฉยๆตัวนี้เจ้าตัว Space Cap 1.9 Grace S นั่นเองใส่แม็กไลน์เขากว้างซึ่งพี่ต่ายไม่ค่อยได้ถ่ายลงก็เพิ่งจะเป็นคันนี้แหละที่ได้ถ่ายคันนี้จัดทรงหน้า2หลัง4พูดไปพูดมาพูดถูกไหมประเด็นโอเคครับโอเคเดี๋ยวยังไงพี่ต่ายขออนุญาตเตรียมรถอีกคันหนึ่งก่อนที่ลูกค้าจะให้ใส่ท่อซิ่งให้นะครับก็ตอนนี้ล้างเรียบร้อยแล้วใส่แม็กไม่น่าทันจะเป็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวใส่ท่อก่อนละกันโอเคเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรวยๆยังๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง